สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับมิวอีกแล้วแล้วมิวก็มาค้นพบว่าการล้างหน้าถูแรงๆค่ะยิ่งทำให้ผิวเนี่ยรูเหมือนกว้างแล้วก็เป็นสิวหลังจากนั้นเนี่ยมิวก็เลยค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเป็นการล้างหน้าที่ไม่ถูแรงอ่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่หมดจดค่ะเพราะว่านิ้วมือเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าสามารถซอกซอนเข้าไปตามร่องต่างๆได้ทีเนี้ยไปเจอตัวนึงมาค่ะนี่เขาเป็นแปรงค่ะนาโนแบมบูชาโคนะคะเป็นแปรงแบบนี้ค่ะที่ช่วยล้างทำความสะอาดใบหน้าซึ่งขนนุ่มมากเพื่อนๆมันก็จะช่วยซอกซอนช้อนชัยค่ะไปตามจุดต่างๆที่นิ้วมือเราเข้าไม่ถึงวิธีใช้ของมิวนะคะมิวก็จะนวดผลิตภัณฑ์บนหน้านะคะแล้วก็ให้แปรงเนี่ยเปียกหมาดๆเนาะไปล้างหน้าสดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สังเกตว่าไม่หลงเหลือผลิตภัณฑ์อะไรเลยดูตามร่องต่างๆพกพาสะดวกมากๆเลยอ่ะแนะนำเลยนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ